มาสู่ช่วงที่3ของเรานะคะกับช่วง Daily Expert นะคะซึ่งวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าในช่วงนี้เราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านค่ะก็จะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมาพูดคุยถึงสาระแล้วก็ความรู้ในด้านต่างๆนะคะและเช่นเคยเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นตัวยาตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวอื่นๆเลยที่มันมีบทบาทมีผลสำหรับการดำรงชีวิตของเราซึ่งต้องบอกว่าคุณผู้ชมอาจจะรู้จักผลิตภัณฑ์บางชนิดแบบผิวเผินจากที่จะไปใช้อย่างถูกจุดก็มาใช้แบบผิดๆนะคะแทนที่จะส่งผลดีกลับกลายเป็นผลเสียสำหรับคุณซะอย่างนั้นนะคะโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวไหนเอาเป็นว่าไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Daily Expertช่วงนี้อากาศมันหนาวครับก็เลยจะมาหาซื้อผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยแก้ปากแตกครับเอาไว้ทาก่อนนอนก็เคยอ่านดูในอินเทอร์เน็ตครับ อยากจะทราบว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถช่วยสมานแผลพวกมีดบาดเล็กๆน้อยๆได้ไหมผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถทาได้ทุกส่วนของร่างกายหรือเปล่าครับพูดถึงปิโตรเลียมเจลลี่คุณผู้ชมหลายคนก็คงจะรู้แล้วว่าโอเคสิ่งแรกเลยช่วงนี้หน้าหนาวเอามาบำรุงริมฝีปากแก้ปากแตกนะคะหรือว่าจะเอาไปทาตามข้อศอกเข่าหรือบางคนเอามาทาขาทาตัวได้เลยนะแต่จริงๆแล้วก็มีประโยชน์อะไรมากกว่านั้นที่นอกเหนือจากที่เราได้รู้กันนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับท่านไหนที่มีข้อสงสัยนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเจลลี่ในวันนี้หรือผลิตภัณฑ์ตัวยาอื่นถึงวันนี้เป็นโอกาสที่ดีแล้วที่อาจารย์จะมาตอบคำถามทุกประเด็นเลยเกี่ยวกับการใช้ยานั่นเองสามารถฝากคำถามนะคะผ่านทางแฟนเพจของรามาชาแนลของเรากันตอนนี้สดๆได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปิโตรเลียมเจลลี่เขาจะมีคุณสมบัติอะไรนอกเหนือจากที่เรารู้กันบ้างเรามาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าทางรายการของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะเภสัชกรหญิงสุภัทราพัฒนาจารีตเภสัชกรคลินิกงานเภสัชกรรมคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคือเมื่อก่อนเราก็จะชอบพูดติดปากแบบเป็นชื่อแบรนด์ชื่อยี่ห้อเราจะไม่ได้พูดคำว่าปิโตรเลียมเจลลี่จะไม่รู้เลยใช่คือบางคนถ้าพูดถึงคำว่าแบบปิโตรเลียมเจลลี่จะนึกถึงยี่ห้อนั้นจะไม่รู้จักกันเลยบางคนอะไรคะคืออะไรแต่คุณใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วใช้มาตั้งแต่วัยรุ่นขบเพาะขบเพาะเราก็จะใช้กันอยู่แล้วนะคะแก้ปากแตกทาให้แบบว่ามีชุ่มชื้นนะคะดังนั้นสอบถามอาจารย์เลยค่ะพอใช้ชื่อเต็มๆของเขาปิโตรเลียมเจลลี่มันชื่อเหมือนศัพท์ทางเคมีมากใช่เขาชื่อเขาคืออะไรคะอาจารย์คะที่จริงชื่อปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยก็คือมันมีหลายชื่อนะคะจะเรียกว่าปิโตรเลียมเจลลี่ก็ได้หรือจะมีอีกชื่อนึงคือปิโตลาตุ้มหรือที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือวาสลีนนั่นเองแต่จริงๆวาสลีนเนี่ยก็คือมันเป็นแค่ชื่อยี่ห้ออันนึงนะคะที่เขาเอาตัวปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยมาทำแล้วก็เหมือนเป็นชื่อยี่ห้ออันหนึ่งใช่พอชื่อปิโตรตุ้มนี่มันดูมุ้งมิ้งน่ารักเนาะอ๋อแต่คือทั้ง3ชนิดนี้คือตัวเดียวกันใช่ค่ะนะคะคือจะเห็นว่าคุณผู้ชมจะบางคนก็จะมีใหญ่ๆหน่อยจะติดอยู่ที่บ้านถ้าเล็กๆก็ไว้พกพาพกพาพอปากแห้งปุ๊บมันจะเป็นเหมือนเป็นร่างกายเราสั่งโดยอัตโนมัติฟึบปาดใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องใช้มือควักก็อาจจะเป็นหลอดเป็นอะไรใช้ได้เลยนะคะดังนั้นนอกเหนือจากที่เราใช้กันในการบำรุงฝีปากมันบำรุงริมฝีปากของเราสามารถที่จะดูแลบำรุงด้านไหนอีกเพิ่มเติมไหมคะก็เดี๋ยวแนะนำตัวปิโตรเลียมเจลลี่ก่อนละกันเนาะคือตัวนี้นะคะมันคือเป็นส่วนผสมระหว่างขี้ผึ้งกับน้ำมันนะคะโดยตัวนี้จะไม่มีส่วนประกอบของน้ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีลักษณะเป็นขี้ผึ้งก็คือที่จริงแล้วมันจะมีลักษณะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีการนำมาผสมสีผสมกลิ่นทำให้มันดูแบบมีลักษณะน่าใช้มากขึ้นนะคะก็สำหรับประโยชน์ของตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีคุณสมบัติเป็นมอยเจอไรเซอร์ก็คือช่วยให้ความชุ่มช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังเวลาที่เราทาไปแล้วเนี่ยมันจะไปเหมือนไปเคลือบผิวหนังเราไว้อะค่ะป้องกันแบบไม่ให้น้ำจากผิวหนังเราเนี่ยระเหยออกไปซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยที่จริงมีทั้งด้านการแพทย์ก็มีนะคะแล้วก็ด้านความสวยงามค่ะอย่างทางด้านการแพทย์เนี่ยก็อาจจะมาใช้ในการเหมือนเป็นช่วยเป็นสารหล่อลื่นในการทำหัตถการบางชนิดอย่างเช่นการตรวจทางทวารหนักเนี่ยค่ะก็สามารถเอามาใช้ได้แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเห็นในคนที่ใช้หลังจากการทำเลเซอร์ใช่ก็คือสามารถทาผิวตรงเวนที่เลเซอร์ได้ก็คือมันจะช่วยใ
ผิวเวนนั้นน่ะมีความชุ่มชื้นแล้วก็แผลตรงเวนที่เลเซอร์เนี่ยก็จะหายได้เร็วขึ้นค่ะนะคะแล้วถ้าเกิดในเรื่องของเครื่องสำอางล่ะคะอาจารย์ก็ทางด้านความสวยงามนะคะที่เราใช้กันโดยทั่วไปเลยเนาะก็คืออย่างเช่นทาริมฝีปากยิ่งช่วงนี้หน้าหนาวเนาะก็คือหลายๆคนอาจจะแบบได้หยิบเอามาใช้กันบ่อยๆเลยใช่ก็คือช่วยบำรุงริมฝีปากไม่ให้ริมฝีปากแห้งแตกอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงสามารถเอามาใช้ทาผิวหนังได้นะคะเว้นแบบที่มีความแห้งก้านแตกอะไรเงี้ยอย่างเช่นข้อศอกเข่าหรือส้นเท้าอะไรเงี้ยรวมถึงผิวหนังที่จริงสามารถใช้ได้แต่ว่าคือเขาเนี่ยจะไม่ซึมใช่ไม่ซึมจะคือแค่เคลือบผิวใช่เคลือบให้ผิวหนังเราเนี่ยชุ่มชื้นไม่ให้น้ำมันระเหยออกไปค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบอาจจะรู้สึกเหนอะหนักเหมือนไปแตะแตะกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าทาบางอย่างปากเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยจะคุ้นชินกับการใช้ทาปากมากกว่านะคะนอกเหนือจากการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วหรือว่าริมฝีปากนะคะทำต่างๆที่เราได้รู้กันหมดแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลบอกว่าเฮ้ยไม่รู้จะมีเขาจะมีเซียนคนหนึ่งที่แบบว่าส่งข้อมูลเอางี้ถ้าอยากจะคิ้วดกดำขนตายาวเรียงสวยแล้วขนตาแบบใครบางคนไม่ค่อยมีขนตา อยากจะให้ขนตามันยาวงามงอนกระตุ้นการเกิดใหม่ของขนตาใช้วัสลีนก่อนนอนจะปาดคิ้วเข้าไปเลยนะคะปาดขนตาก็จะเป็นก้อนอยู่บางคนก็จะเป็นก้อนนิดนึงนะก็จะเหนื่อยหนะแต่นอนไม่เป็นไรไม่ซีเรียสก็เลยบอกว่าเป็นการแชร์ข้อมูลว่าให้โปะเข้าไปปาดเข้าไปเลยแล้วมันจะช่วยทำให้ขนตาหรือว่าคิ้วของเราเข้มขึ้นขนตายาวขึ้นข้อมูลที่แชร์ในโลกอินเทอร์เน็ตอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องจริงไหมคะอาจารย์ที่จริงนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าปิโตรเลียมเจลลี่สามารถทำให้คิ้วดกดำหรือว่าขนตายาวได้ไหมจริงๆเรื่องนี้ก็คือที่จริงยังไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไรมายืนยันว่าแบบมันสามารถช่วยได้จริงนะคะแต่ถ้าเราดูจากส่วนประกอบเนี่ยก็คือมันจะก็ไม่ได้มีผสมสารอะไรที่แบบไปกระตุ้นช่วยให้ขนตายาวขึ้นหรือว่าคิ้วดำขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้แต่ว่าที่มีใช้กันอย่างเงี้ยในการที่มาปัดคิ้วมันก็จะมีประโยชน์ในการที่ช่วยให้การปัดขนคิ้วของเราเนี่ยเหมือนแบบไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นรู้สึกแบบมีความดำเงามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางมากกว่าบางคนไม่นิยมที่จะแบบใช้เป็นแบบมาสคาร่าของคิ้วอยากจะให้เป็นสีคิ้วจริงๆสำหรับคนที่มีคิ้วอยู่แล้วนะก็เลยใช้นี่แหละจิ้มเข้าไปเลยแล้วก็ปาดให้มันเรียงเส้นใช่ให้มันเรียงเส้นดูดำเงาอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบความดำเงาเพราะปัจจุบันนี้สีของมาสคาร่าของแบบว่าที่ปัดคิ้วเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลสีทองสีอะไรบางคนไม่ชอบนะคะก็มาใช้ในลักษณะนี้มากกว่านะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งส่วนนอกดิฉันเป็นคนที่ชอบโปะปากก่อนนอนเพราะจะเป็นปากแห้งมากเรานอนห้องแอร์ด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นได้แต่ตาได้ยังไม่เคยลองคิ้วก็ไม่เคยลองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่มีการวิจัยหรือการที่แน่ชัดอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ามีตัวอะไรที่ช่วยกระตุ้นใช่แต่ว่าถ้าในส่วนของคิ้วเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นเนาะคนที่ไปสักคิ้วมาค่ะใช่ก็คือหลังจากที่เราสักคิ้วเนี่ยเราสามารถเอาวัสลีนทาได้นะคะใช่ก็คือเหมือนมันช่วยให้ตรงเวนที่เราสักเนี่ยมันมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้รอยที่สักคิ้วเราเนี่ยหายได้ไวขึ้นโอ้นี่มีประโยชน์คุณผู้ชมคะดังนั้นถ้าเป็นพวกแผลพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของสักคิ้วเดี๋ยวแผลเราจะมาถามอีกไปเก็บอุบไว้ก่อนอาจารย์คะแล้วผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือว่าแพ้เครื่องสำอางบางชนิดเขาสามารถที่จะใช้ปิโตรเลียมเจลลี่ได้ไหมคะสามารถใช้ได้ค่ะที่จริงปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยจะมีโอกาสการเกิดการแพ้ที่ค่อนข้างน้อยนะคะพบได้น้อยมากแต่ว่าถ้าคนไหนที่เคยใช้แล้วมีอาการแบบรู้สึกระคายเคืองมีผื่นขึ้นตัวที่ใช้อะไรเงี้ยก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงค่ะค่ะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไปใช้ตัวปิโตรเลียมเจลลี่ที่แบบมีส่วนผสมของน้ำหอมหรือแบบผสมสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าใช้แล้วรู้สึกระคายเคืองก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นตัวที่ไม่มีการผสมน้ำหอมหรือผสมสีนะคะแล้วคือบางท่านอาจจะต้องใช้ยาใช้ภายนอกควบคู่ด้วยซึ่งก็บางคนก็ติดการใช้ปิโตรเลียมเจลลี่อย่างที่อาจารย์บอกว่านอกเหนือจากบำรุงริมฝีปากแล้วก็ยังสามารถมาทาผิวได้บางคนก็ติดตรงนั้นเหมือนกันก็เลยสอบถามอาจารย์ว่าเขาสามารถใช้ควบคู่กับยาใช้ภายนอกตัวอื่นๆได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะก็คือปิโตรเลียมเจลลี่สามารถใช้กับยาทาภายนอกได้แต่ว่าตรงนี้มันจะมีระดับขั้นตอนการใช้นิดนึงเนาะคือถ้าเราจะใช้2ตัวนี้คู่กันต้องให้ใช้ยาทาก่อนนะคะก็คือเราต้องทายาเนี่ยให้ซึมเข้าไปในผิวหนังเราก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยใช้ปิโตรเลียมเจลลี่ทาทับอีกรอบนึงเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าปิโตรเลียมเจลลี่มันจะไปเคลือบผิวเรา
ดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวยาเนี่ยที่เราทาไปก่อนหน้านี้มันติดผิวเราได้นานมากขึ้นคือเอาง่ายๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปพลาดข้ามขั้นสลับขั้นตอนคือเอาปิโตรเลียมเจลลี่ทาก่อนไอยาตรงนี้มันก็จะไม่ซึมเพราะเหมือนอาจารย์บอกว่ามันจะเคลือบไว้เคลือบไว้จะเก็บมาให้น้ำในใต้ผิวเนี่ยระเหยออกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาตัวยาก่อนแล้วต้องเว้นระยะแค่ไหนคะอาจารย์ก็รอให้ตัวยานั้นซึมไปก่อนนะคะสักประมาณ5นาทีก็ได้แล้วค่อยทาปิโตรเลียมเจลลี่ทับอ้าวแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะมาพูดถึงตอบคำถามของวิทยากันบ้างดีกว่านะคะน้องผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ได้ฝากคำถามไว้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนติดปิโตรเลียมเจลลี่มากเลยนะคะแล้วก็ใช้เป็นประจำพกพาตลอดเลยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างช่วงหน้าหนาวนี้ก็จะทาปากกันนะคะเอามาทาริมฝีปากกันแล้วจะสามารถทาอวัยวะอื่นๆได้อีกไหมคะสามารถใช้ได้ค่ะปิโตรเลียมเจลลี่สามารถทาได้แทบทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาหน้าก็ได้ทาปากก็ได้หรือทาผิวหนังตามตัวก็ได้แต่ว่าที่เรานิยมก็คือจะมาใช้ทาปากนั่นเองหรือว่าทาบริเวณข้อศอกเข่าหรือว่าส้นเท้าที่มีความแห้งก้านอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่าบางทีเราใช้ทาหน้าอย่างเงี้ยหรือทาตามตัวที่แบบบริเวณกว้างบางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบเพราะมันจะเหนียวเนื้อหนักนั่นเองก็เลยอาจจะทำเป็นจุดๆใช่เป็นจุดๆมากกว่าที่แห้งก้านอย่างที่อาจารย์บอกก็คือข้อศอกเข่าส้นเท้านะคะบางคนแบบช่วงหน้ามือเนี่ยอย่างดิฉันก็จะแบบทามือได้ทามือได้นะคะก็ทาได้เลยนะคะแล้วอีกหนึ่งคำถามค่ะปิโตรเลียมเจลลี่สามารถใช้ในการรักษาแผลได้หรือไม่ซึ่งมันสอดคล้องกับที่อาจารย์พูดเมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าบางคนที่สักคิ้วหรือว่าเลเซอร์ก็จะใช้ตัวนี้แหละทาเพื่อให้สมานแผลให้เร็วขึ้นดังนั้นเขาก็เลยอ้าวเคยได้ยินมาเหมือนกันสามารถรักษาแผลได้ไหมคะคือที่จริงตัวนี้มันไม่ได้ไปเหมือนไปช่วยรักษาแผลโดยตรงนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนแบบไปให้เวรนั้นมีความชุ่มชื้นแล้วตัวแผลเนี่ยมันก็คือสมานได้เร็วขึ้นดังนั้นเราจะใช้ตรงเวรแผลที่แบบเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแผลหลังเลเซอร์แผลหลังจากการสักคิ้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นแผลขนาดใหญ่แผลเลือดออกหรืออะไรเงี้ยก็ไม่แนะนำเพราะว่าด้วยตัวปิโตรเลียมเจลลี่แล้วเนี่ยก็คือมันไม่ได้มีฤทธิ์ในการสมานแผลโดยตรงไม่ใช่เลยมันแค่ไปให้ตรงเวรนั้นเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็ผลข้างเคียงก็ทำให้แผลสมานเร็วมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการมีตัวยาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของอาการแพ้บางท่านที่บอกว่าแพ้เครื่องสำอางกับบางคนที่อาจที่อาจารย์ตอบไปว่าไม่จากผลดูแล้วเนี่ยไม่ได้มีใครน้อยคนที่จะแพ้มากๆไม่น้อยคนเลยนะคะซึ่งเคยมีการทดสอบทางการแพทย์ไหมคะกับปิโตรเลียมเจลลี่ว่าทดสอบคล้ายๆกับเครื่องสำอางไหมคะว่าจะไม่แพ้แน่นอนสำหรับผิวไม่ว่าจะเป็นผิวบางหรือว่าผิวคนทั่วๆไปเนี่ยค่ะถ้าแบบไปทดสอบเลยตอนนี้ก็คือยังไม่มีข้อมูลเนาะเพราะว่าตัวนี้จัดเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมากกว่าก็คือไม่ได้จัดเป็นยาเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่มีข้อมูลส่วนนี้แต่ว่าโดยที่พบเจอตอนนี้ก็คือยังมีโอกาสการแพ้ค่อนข้างน้อยค่ะสามารถใช้ได้เลยทั้งเด็กผู้ใหญ่อะไรเงี้ยสามารถใช้ได้คือถ้าจะแพ้ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นปิโตรเลียมเจลลี่ที่อาจจะเติมแต่งใช่ผสมสีผสมเครื่องสำอางผสมน้ำหอมค่ะใช่บางคนอาจจะมีการแพ้ส่วนผสมในปิโตรเลียมเจลลี่ที่ใส่เข้ามามากกว่าอ๋อนะคะมาพูดถึงผิวที่บอบบางอย่างผิวทารกกันบ้างดีกว่าอาจารย์คะก็คือเหมือนเป็นครีมผลิตภัณฑ์ครอบจักรวาลก็ว่าได้สำหรับปิโตรเลียมเจลลี่ใช้ได้ทั้งครอบครัวที่อาจารย์ได้บอกไปดังนั้นเนี่ยน้องๆอาจจะมีอาการพวกแพ้ผ้าอ้อมหรือผื่นคันอะไรเงี้ยคุณแม่ส่วนใหญ่คุณแม่มือใหม่อาจจะยังไม่ทราบก็เลยโอเคมันเป็นครอบจักรวาลเอาทาเลยทาลูกแก้อาการแพ้ผื่นคันแพ้ผ้าอ้อมอันนี้สามารถใช้ได้ไหมคะที่จริงสามารถใช้ได้ในทั้งเด็กทารกก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าแบบน้องเนี่ยมีเป็นลักษณะผื่นคันอะไรเงี้ยอาจจะต้องไปให้คุณหมอดูนิดนึงว่าผื่นคันตัวนี้มันเกิดจากอะไรบางเด็กบางคนจะมีลักษณะเป็นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเราทาแค่ตัวปิโตรเลียมเจลลี่ก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแค่ให้ความชุ่มชื้นหลักๆเลยใช่แต่อาจจะไม่ได้ลดอาการคันใช่นั้นเองคือถ้าเป็นอาการคันที่เกิดจากผิวแห้งอะไรเงี้ยใช้ได้นะคะในส่วนของผลข้างเคียงล่ะคะมีคะสำหรับคนที่ใช้ปิโตรเลียมเจลลี่แล้วอาจจะมีปากเบิร์นมีอะไรมีบ้างไหมคะตั้งแต่อาจารย์ได้แบบว่าได้ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยมาคนไข้มาอาการข้างเคียงที่จริงพบน้อยเหมือนกันแต่ว่าที่อาจเจอได้ก็คือมีอาการระคายเคืองผิวบางคนอาจจะมีถ้าคนที่แพ้ก็อาจจะมีผื่นขึ้นตรงเวรที่ทาได้ใช่แล้วก็
บางคนเนี่ยอาจจะทาวัสลีนเป็นบริเวณกว้างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นตัวที่ไปคอยดักจับสิ่งสกปรกหรือฝุ่นอะไรเงี้ยมาไว้ที่ผิวหนังเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้ค่ะแล้วปัจจุบันนี้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเจลลี่เขาออกมาจำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยนะคะหรือในโลกนี้ก็ได้นะคะออกมาทั้งหมดมีกี่รูปแบบกี่ผลิตภัณฑ์คะถ้าเป็นตัวปิโตรเลียมเจลลี่เลยนะคะก็คือจะเห็นก็คือรูปแบบเดียวที่มีลักษณะเป็นขี้ผึ้งที่เราใช้กันแต่ว่าแบบเดี๋ยวนี้ก็คือจะมีการผสมสีผสมกลิ่นอะไรเงี้ยเข้าไปทำให้มีลักษณะที่แตกต่างกันที่สีและกลิ่นมากกว่าแต่คือลักษณะแล้วก็คือเป็นเหมือนการเป็นขี้ผึ้งอะค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือบางคนอาจจะบางผลิตภัณฑ์อาจจะมีการนำปิโตรเลียมเจลลี่เนี้ยไปผสมในอย่างอื่นเช่นครีมโลชั่นอะไรเงี้ยเพื่อให้ครีมนั้นเนี้ยมันมีความมันมากขึ้นอันนี้ในเรื่องของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางใช่อ๋อก็คือเป็นประโยชน์ก็คือนอกเหนือจากทางการแพทย์ที่ใช้ก็คือไปในครีมอ๋อในครีมปัจจุบันก็มีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะบางครีมหรือโลชั่นบางอย่างเขามีการผสมตัวปิโตรเลียมเจลลี่ลงไปด้วยเพื่อให้เหมือนครีมนั้นน่ะมันมีความมันมากขึ้นแล้วพวกแบบลิปสติกเนี่ยคะเห็นมันเป็นแท่งๆแล้วมันก็ติดปากเหมือนกันอย่างนี้มันมีผสมปิโตรเลียมเจลลี่ด้วยไหมคะก็จะมีผสมได้ค่ะแต่ว่าคือความมันก็คือจะขึ้นอยู่กับว่าเราผสมไปเยอะหรือน้อยแค่ไหนก็คือยิ่งถ้าผสมเยอะก็จะทำให้เรารู้สึกมันมากขึ้นนี่นะคะก็คือเป็นข้อมูลนั่นเองสำหรับผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเห็นว่าเป็นปิโตรเลียมเจลลี่ต้องใช้คำนี้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบจักรวาลแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนในครอบครัวจริงๆเลยทีเดียวนะคะก็น้องคำถามจากน้องผู้ชายคนนั้นก็ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าเกิดเป็นแผลใหญ่แผลที่มีดบาดเอามาโปะไม่หายไม่หายนะคะแผลสักอะคะแผลไม่ใช่สักคิ้วสักตัวนี่แหละค่ะมีหายไหมคะถ้าสักตัวก็ใช้ได้ค่ะเหมือนไปให้ความชุ่มชื้นให้รอยสักนั้นมันแบบหายไวขึ้นนะคะโอ้นี่นะคะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าเรื่องข้อมูลต่างๆที่เรามานำเสนอก็คือจากคุณผู้ชมที่มีข้อสงสัยนี่แหละค่ะและนอกเหนือจากคำถามในวันนี้รวมถึงปิโตรเลียมเจลลี่ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ที่เรานำมาพูดคุยกันคุณผู้ชมหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาข้อมูลต่างๆที่รู้สึกว่าเอ๊ะฉันใช้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ฉันอาจจะใช้ผิดหรือเปล่าหรือใช้ถูกอย่างไรหรือสงสัยตัวไหนเอาล่ะนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องของสาระปัญญาเราก็จะหยิบคำถามคุณผู้ชมนี่แหละค่ะมาพูดคุยกันในรายการแบบนี้เช่นเคยเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนั่นเองนะคะและสุดท้ายนี้อยากให้อาจารย์นะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยหลังจากที่ซื้อมาแล้ววิธีการเก็บรักษากับปิโตรเลียมเจลลี่บางคนมันมีกระปุกเล็กไม่เป็นไรใส่กระเป๋าแต่บางคนเป็นกระปุกใหญ่เก็บรักษายังไงคะก็เก็บรักษานะคะมันคือมันจะต้องเริ่มแต่ตอนเราใช้แหละก็คือก่อนที่เราจะใช้ทุกครั้งก็คือเราควรจะล้างมือให้สะอาดนะก่อนใช้เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้มือในการป้ายตัววัสลินหรือปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยขึ้นมาซึ่งถ้าเรามือสกปรกเงี้ยก็จะส่งผลให้ตัวปิโตรเลียมเจลลี่เป็นเจลลี่ที่เหลือในกระปุกที่เหลือเนี่ยมาปนเปื้อนได้ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยอยู่ได้ไม่นานแล้วก็หลังจากใช้เสร็จก็คือให้เราปิดไฟให้สนิททุกครั้งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนะคะปกติเลยใช่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไม่ต้องอะไรเลยห้ามโดนแสงแดดใช่หลีกเลี่ยงแสงแดดความร้อนใช่แล้วก็ก่อนที่จะใช้ก็คือให้เราลองสังเกตทุกครั้งเนาะว่าแบบตัวปิโตรเลียมเจลลี่เนี่ยมันมีสีมีกลิ่นหรือแบบมีลักษณะเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่าค่ะคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยก็คือแนะนำไม่ให้ใช้1กระปุกใหญ่หรือ1ครั้งต่อการเปิดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเจลลี่เค้ามีอายุในการใช้นานแค่ไหนคะที่จริงอายุหลังจากเปิดใช้เนี่ยก็คือยังไม่มีบอกแน่นอนนะว่าแบบอยู่ได้นานแค่ไหนกี่ปีทั้งนี้ก็คือมันจะขึ้นอยู่กับที่เราเวลาเราใช้ด้วยการรักษาความสะอาดของผลิตภัณฑ์ของเราที่บอกก็คือก่อนใช้ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งไม่ใช่มาถึงก็เปิดว้าเลยคุณผู้ชมคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มาฝากกันนั่นเองนะคะทางรายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะเภสัชกรหญิงสุภัทราพัฒนะจารีตนะคะเภสัชกรคลินิกงานเภสัชกรรมคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเจลลี่ในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะติดตามรายการรามาสแควร์ของเราก็ได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันพร้อมกับอาจารย์แล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ